ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Roblox The Classic เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของ Roblox The Classic แล้วนะและวันนี้ผมก็ได้เลือกเกมหนึ่งมาแล้วนะครับว่าเราจะมาเล่นเกมอะไรกันเนาะซึ่งนั่นก็คือ Blade Ball นะครับทุกคนแล้วก็เอาจริงคือผมเห็นเขาบอก Blade Ball เนี่ยเป็นเกมที่ใช้เวลานานมากๆนะแล้วดูตอนนี้เนี่ยผมมี12อันนะครับตอนนี้ผมต้องการแค่15อันอีกแค่3อันเท่านั้นนะ3โทเค็นนะครับผมก็จะอันล็อกอันนี้ได้แล้วเนาะก็อาจจะไปเอาแค่3โทเค็นแล้วก็กลับมาเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอซื้อนี่ก่อน Mum's Dog ครับซื้อมาเลยก็อันดับแรกเลยนะครับคืออยู่ดีๆผมเห็นประตูนี้มันเปิดขึ้นมาครับพอผมลงไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามันมีโค้ดให้เราใส่ด้วยนะครับซึ่งผมถ้าจะไม่ผิดเราเหมือนว่าเราจะเจอโค้ดทั้ง4จุดแล้วนะว่ามีตรงไหนบ้าง นะครับอย่างจุดแรกเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอันแรกคือสีเหลืองคือเลข1เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนแล้วกันนะว่ามันเรียงสีอะไรก่อนน่าจะเป็นแดงฟ้าเหลืองเขียวแล้วกันเนาะก็เป็นจุดๆ1จุดนะผมอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะอีกอันนึงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช่เบอร์2ใช่มั้ย2ฟ้า1แล้วก็สีอะไรนะ2ฟ้า1เขียวทีนี้เราลองใช้อันนี้ดูครับไม่รู้โอเคมันเป็นแค่สัตว์เลี้ยงมั้ยเป็นแค่สัตว์เลี้ยงป่ะเหมือนจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงครับส่วนสีฟ้าคือ8ครับก็เป็น2 8 1แล้วก็สีเขียวครับซึ่งก็ผมจะไม่ไปหาสีเขียวนะเพราะผมจำไม่ได้ครับว่ามันอยู่ไหนผมก็ไม่เป็นไรเราไปเดาได้แค่ตัวเดียวงั้นเราก็มาครับ2 8 1แล้วก็จุดอ่ะผม0ไปก่อนไล่แล้วถูกแต่แรกเลยโอ้แล้วเราก็ได้ดาบมั้ย Pull the Sword ครับโอ้โหดึงโอ้โหนี่น่าจะเป็นเหมือนรูปของคล้ายๆของ1คูณ1คูณ1อะไรสักอย่างโอ้วัดผมขยับอะไรไม่ได้นะโอ้ my god โอเคผมเตรียมสิ่งนี้ไว้ครับโอ้โหแล้วมันเร็วด้วยนะผมยิงนี่ไงเห็นไหมต้องใช้บาซูก้ายิงครับใช้ปืนนี่ยิงครับโอเคน่าจะเป็นการสู้บอสอย่างนึงนะไปเรียบร้อยทีแล้วก็ได้อะไรไหมได้แบชไหมหรือว่าได้อะไรบ้างโอ้Presented by Roblox เป็นฉากอะไรเนี่ย What เลื่อนไปจบ Until next time อะไรเนี่ยคือเล่นทั้งหมดมานี่คือเพื่อแค่เนี่ยงั้นเอาเป็นว่าถ้ามันไม่มีอะไรเพิ่มเดี๋ยวเราเข้าเบทบอลกันก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคก็เหมือนจะมีแค่นั้นครับทุกคนแล้วไม่ได้แบชอะไรด้วยนะคือเสียเวลามากงั้นเดี๋ยวเราเข้าเบทบอลกันเลยแล้วกันนะครับเห็นเขาบอกว่าใช้เวลานานเนาะแล้วก็คุยก็ไม่ยากนะแต่ว่าเราต้องชนะเยอะมากเราต้องเล่นเกมเยอะมากครับก็เห็นเขาบอกว่าเยอะนะก็งานเข้าไปดูกันเลยแล้วกันเนาะมาครับตอนนี้เราก็อยู่ในนี้แล้วนี่ไงก็เป็นอัปเดตใหม่โอ้โหจริงไม่ได้เข้าเกมนี้มานานมากแล้วนะวันนี้เราได้ Holy Sword มาด้วยWelcome back ครับทุกคนมีอย่างนี้ด้วยนะ Welcome back ครับฮะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามา20วันแล้วอะจะเดือนนึงแล้วครับผมว่าน่าจะเกินแล้วด้วยนะไม่ใช่อันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนอีเวนต์อะไรสักอย่างใช่โอเคงั้นก็ช่างมันไปก่อนที่เราจะสนใจครับเหลือคลาสสิกมาเควสครับนี่คือเควสนะครับเควสแรกของเรานะครับก็คือนี่เราจะต้องทำอันนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมทำเควสเพื่อให้ได้ XP ครับซึ่งอันแรกต้องใช้15 XP ถูกไหมแล้วก็30แล้วก็60เราต้องการแค่60 XP แล้วนะเราก็จะน่าจะได้แล้วนะซึ่งก็อันแรกก็คือต้องเล่น5เกมครับแล้วก็สปินเดลี่วิวอันนึงแล้วก็มีหาทิก3อันสปินเดลี่วิวมาเลยเกมจะสตาร์ทแล้วเดี๋ยวไม่ทันครับบอสเหรอสกิปคัสซีนไปเถอะเนาะเพราะเราจะเล่นครับโอ้ไม่ก็แล้วคือผมโอเคบอลจะมาหาโอเคปึบไปแล้วฮะอันนี้คือบอสครับทุกคนมันก็น่าจะตีไปหาใครก็ไม่รู้เรื่อยซึ่งเราก็ต้องหาจังหวะดีๆเพื่อที่จะเปิดชิปล็อกก่อนแป๊บนึงโอเคอย่างนี้นี่แหละเพราะว่าเอาจริงไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะดีขนาดไหนอะนะผมไม่รู้ตอนไหนไม่มั่นใจก็คลิกไปก่อนครับอ้าวเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวมันวิ่งตกแบบงี้ได้ด้วยเหรอโอเคตายโง่ซะแล้วงั้นเราก็มาเริ่มจากอันแรกสปินเลยฟิวก่อนได้ทีกดด้วยเหรอไม่เหมือนจะไม่มีครับฮะได้อะไรอินสแตนสปินโอ้ my god มางั้นเราก็ว่านี่ไงได้แล้ว5 XP ครับต้องการ15 XP ฮะทีนี้เราต้องหา3ทิกส์ครับแล้วก็เล่น5เกมโอเคงั้นก็ทิกส์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับอะไรเนี่ย
แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะแบบเรนดอมอยู่ตามแมปเนี่ยแหละแต่ละแมปก็จะมีทิกแบบเรนดอมอยู่ตามแบบแมปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีแมปไหนบ้างอะนะเนี่ยแต่มันมีเนี่ยพวกออบบี้อะไรอย่างงี้ก็มีโอกาสมีสูงอยู่นะครับแต่ผมแค่เสิร์ฟไปเขาบอกมันก็จะอยู่ตามแมปนี่แหละแต่ผมไม่ได้ดูไว้ไปนะครับว่าแบบมันมีแมปอะไรบ้างอะเนาะอ๋ออันนี้เทรนนิ่งครับโอเคปึ๊บอย่างงี้ถูกมั้ยแล้วถ้าเราโดนอันนี้เอ๊ะหรือถ้าเราอ๋อโอเคถ้าโดนก็ตายอ่ะมาอีกเกมครับอื้อหืออ้าวทําไมแมปปกติแล้วอะมันไม่ได้มีหรือมันสุ่มหรอแบบหรือแบบตามเมื่อกี้เราโชคดีแล้วก็เลยได้ด่านปกติเอ้ยได้ด่านที่มันเป็นบอสอะไรอย่างงี้แต่ตอนที่เราโชคไม่ดีก็คือแบบได้ด่านแบบสุ่มอะไรงี้หรอเดี๋ยวหาทริคก่อนผมไม่รู้มันอยู่ไหนนะวัดมันแหลกครับนี่ไงทุกคนเห็นไหมผมเห็นแล้วนี่เขามีบอกนะครับว่าจะมีบอสไฟท์โหวตอินในอีกกี่ราวนะครับก็คือมันจะเนี่ยเห็นไหมพอตาหนึ่งจบไปมันก็จะลดมาเรื่อยๆมันก็จะมีแบบบอสไฟท์โหวตนะครับว่าต้องแบบอีกกี่ราวอะไรอย่างงี้ถูกไหมแล้วแต่จริงเพลย์กี่เกมอันเนี้ยไม่น่าสำคัญนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบอสไฟท์ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็แค่เล่นเป็นเกมปกติเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบอสนะแสดงว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเข้าใจผิดไปเองแต่ว่าชิปล็อกมาก่อนโอเคสแตนด์ออฟครับทุกคนรอบนี้สแตนด์ออฟแล้วนะแล้วก็อย่างนี้เลยมาอย่างนี้โอ้โหเขาคิกโอ้โหแล้วคือตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยโหดูผมนี่คือตั้งแต่แบบตุ๊ดจีเลยนะโอ้ my god ไปเปลี่ยนดีแม็กควรเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันโหเก่ามากแล้วอะตุ๊ดจีนะครับงั้นเราเอาโฮลี่สวอร์ดมาก่อนเลยแล้วกันเนาะใช้คอนเฟตตี้เรนมาก็นี่ไงคุยแล้วก็คอมพิวต์แล้วด้วยเคลมมาผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เล่นนานแล้วไม่รู้ว่าแมคานิกเกมมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะจริงคือเกมเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมปกตินั่นแหละแต่ว่าก็ตายคือแมคานิกเกมก็ยังปกตินั่นแหละแต่ว่าก็เนี่ยแบบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะมันนี่เนี่ยมันมีแบบตัวที่มันเป็นแบบตัวปกติอะไรอย่างงี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะเนี่ยตัวที่มันเป็นการเทรนนิ่งด้วยนะครับอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งก็แล้วก็มาดูซิคอมพลีทไปกี่รอบแล้วอ่ะ4ครับเราต้องหาทริคด้วยแต่เรายังไม่หาเลยคือน่าจะต้องอาศัยจังหวะที่แบบคนเล่นเยอะอยู่นี่แหละแต่ว่าเนี่ยผมก็ไม่เห็นนะดูจากทางเนี่ยมาตาสุดท้ายแล้วครับก่อนที่เราจะได้ได้ทิกปะทิกครับทิกอยู่นี่ทิกอยู่นี่เรียบร้อยแต่จริงเราไม่ต้องการทิกขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับต้องการประมาณ20อันมั้งถึงจะไปซื้อไอเทมสุดท้ายได้เพื่อได้แบกนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้แบกขนาดนั้นนั่นนะโอเคแล้วผมก็เมื่อกี้ก็ตายเพราะว่าแหลกครับการแหลกเป็นเหตุครับแต่ก็เคลมมาทีนี้ก็เหลือน่าจะหาทิกแล้วถูกไหมแค่นี้เราก็น่าจะได้15 XP แล้วนะไอ้20ละใช่20ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็หาพยายามหาทิกเนาะก็หวังว่ามันจะได้แบบแมปแบบสุ่มๆไปนะอู้นี่ไงทิกอันที่2ทิกอันที่2โอเคนั่นจะมีอยู่10ที่ครับทุกคนก็หาไปเรื่อยๆเพราะนี้ก็อยู่ในพาร์ทเป็นพาร์ทของเควสเหมือนกันนะครับโอเคผมเจอทิกอันที่3แล้วครับแต่เราต้องห้ามตายนะเพราะว่าผมเคยมีอยู่แมปหนึ่งที่แบบผมจำได้ว่ามันมีทิกอยู่เพราะจากการดู YouTube มานะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่ได้ครับอ่ะต้องกระโดดดับเบิ้ลโอเคเนี่ยได้มาแล้ว yes ทีเราไม่ได้แค่ทิกอย่างเดียวครับเราได้โทเค็นมาแล้วด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเคลมทีหลังแล้วกันเนาะมาอุ้ยนี่ไงมีด่าน1x1x1ด้วยโอเคเคลมมาครับต่อไปคือบล็อกบอล75ครั้งแล้วก็ฆ่าผู้เล่น5คนแล้วก็หาทิกทั้งหมด what find all ticksถามจริงหาทิกทั้งหมดแล้วจะไปหาจากไหนโหมันยากมากนะแล้วก็ต้องผมคือไอ้2คนนี้ยังพอทำได้อยู่แต่ว่าผมไม่มั่นใจไงว่าคือถ้าเกิดว่าเราหาทิกได้ยังไม่ครบอ่ะเหมือนว่าเควสมันจะยังไม่แบบกระเตื้มไปอ่ะนะก็คือถ้าเรายังหาเควสไม่ยังทำเควสได้ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าแบบถ้าเรายังหาเควสไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบทำให้เรายังทำเควสไม่ครบอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบเควสมันไม่แบบรีใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมคือมันทำไมไม่ต้องยากขนาดนี้ด้วยหาทิกทั้งหมดอ่ะแล้วมันแบบแต่ละทิกครับทุกคนโอ้ my god กว่าจะหาได้กว่าจะได้แมปอีกอ่ะนอกจากจะได้เซิร์ฟวีอ่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นโอ้เกิดอะไรขึ้นโอเคต้องกระโดดถูกไหมโอเคเป็นบอสไฟท์ครับมันน่าจะมีเควสเกี่ยวกับบอสไฟท์อะไรอย่างงี้ด้วยแหละแต่ว่าคือผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราทำเควสไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเกมนะครับอาจจะเล่นหลายๆเกมแล้วกันเนาะโอ้โอเคอ้าวโดนบอสโดนฆ่าไปแล้วครับก็จริงมันเพราะว่ามันยากไงงั้นก็เป็นว่าผมไปเปลี่ยนเกมแล้วกันเนาะอาจจะไม่เปลี่ยนบอสทั้งหมดอ่ะนะเกมต่อไปครับทุกคน B Swarm Simulator ครับรีบหามาแล้วก็เอาจริง
มันไม่มีเกมไหนที่ง่ายและทำเควสได้เร็วเลยนะแต่ว่าก็ผมก็พยายามหาอันที่มันดูโอเคที่สุดง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดมาแล้วซึ่งก็คือ Bizua Simulator ครับทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นครั้งแรกที่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่คือเหมือนกับว่าเราจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะสู้กับปีศาจหรือเขาเรียกอะไรก็ได้หรือเป็นพวกแบบพวกคนไม่ดีอะไรอย่างนั้นอ่ะที่จะมาแบบบุกรังผึ้งเราอย่างเช่นรังผึ้งอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรังอะไรสักอย่างอันนี้ของเรานะครับซึ่งก็โอ้ยเรากดเคลมได้ด้วยนั่นแหละก็ประมาณนั้นแล้วเราก็ห้ามให้ไอ้ตัวประหลาดอ่ะมันมาบุกเราได้ครับห้ามให้มันแบบเขาเรียกไงเดี๋ยวคือเราห้ามให้ตัวที่มันเป็นแบบพวกสัตว์ประหลาดมันทะลุเข้ามาจนถึงรังของเราได้นะครับซึ่งถ้ามันทะลุเข้ามาถึงรังของเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราแพ้เนาะแล้วก็มันก็จะมีหลายราวนะครับซึ่งก็เราก็ต้องเล่นไปถึงทุกๆ2ราวเนี่ยก็จะเราก็จะได้เขาเรียกอะไรทุกๆ2ราวเราก็จะได้โทเค็นมาอันนึงนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าไปยังไงอ่ะโอ้โหนี่ไงมีเลดี้บักอยู่นี่เราต้องทำอะไรสักอย่างนี่โอ้โหแต่เราโดนมันฆ่าได้ด้วยนะเราก็ต้องดูเรื่องของเราไว้ดีๆด้วยครับซึ่งเอาจริงโอ้โหมันแหลกขนาดนี้เลยเหรอมันแหลกหรืออ๋อมันไม่ได้แหลกครับแต่มันเป็นที่ว่าเน็ตของเราครับงั้นผมอย่างงี้น่าจะง่ายกว่าเนาะอย่างงี้นี่เอา HP มันไปเอา HP มันไปลบไปเอาไปสิตายไปโอ้โห my god มันใช่เลยป่ะเนี่ยมันใช่อย่างงี้มั้ยผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่างั้นเรากระโดดออบบี้ก่อนแล้วกันเนาะเราจะหาทิกครับโอเคอ่ะเก็บอันนี้ได้ด้วยโอเคงั้นก็แล้วก็คงอย่างนี้ครับทุกคนกระโดดไปเอาทิกเพราะเมื่อกี้ผมเห็นทิกอยู่ตรงนี้โอ้เลือดเรา94เต็ม200นี่คือเลือดจริงๆมั้ยอ๋อไม่น่าใช่เลือดน่าจะเป็นกระเป๋าเรามากกว่านะครับอ่ะแต่เราตอนนี้ก็ได้มาแล้วทิกอันแรกครับ1เต็ม20เอ้ย10อ่ะผมไปเสิร์ชมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามันจะมีพอร์ทัลให้เราเข้าไปอยู่อ่ะมันเหมือนแบบคือมันเป็นพอร์ทัลให้เราเดินเข้าไปได้เลยอ่ะซึ่งจะเข้าไปในอีเวนต์โดยเฉพาะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่อีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวผมหาก่อนอ่ะงั้นโอเคโอ้ผมมีโอเคอ่ะเรามาเอาทิ้งตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือผมจำทางไม่ได้โอ้โหจะโอ้โหโอเควิ่งก่อนหนีก่อนครับนี่ไงใช่แหละพอร์ทัลอยู่ตรงนี้ครับก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่มาตรงนี้ครับ To Roblox The Classic Event Hub แค่นี้เลยโอเคสิ่งนี้ก็พอเข้ามาแล้วก็จบครับทีนี้เราก็น่าจะต้องนั่นแหละนั่นแหละครับทุกคนสิ่งที่เราต้องทำฮะเดี๋ยวเอ๊ะใช่ตรงนี้หรออืมเหมือนจะไม่ใช่นะเพราะว่าปกติมันจะพอมันผมโหลดมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นออบบี้อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะแต่ก็เป็นว่าถ้าใครรู้ก็ลองเล่นดูแล้วกันนะแต่ผมคงต้องเปลี่ยนเกมอีกแล้วอ่ะแต่หาที่2อันครับแล้วก็น่าจะเสร็จละเกมต่อไปที่เราจะมาเล่นกันนะครับการไฟอารีน่านะซึ่งผมก็ไม่ใช่แนวนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันเนาะแล้วก็ลองเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของ The Hunt แล้วกันนะฮะสิ่งที่เราต้องทำนี่คือเควสของเราครับทุกคนก็เราโอ้อันนี้มันแค่ทิกเหรอนี่อันนี้อะไรอะไร The Classic Quest Part 2คืออะไรอ๋อหรือว่าต้องเอาไอ้นี่ก่อนเป็นเกมผมหาไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรแล้วมันผมลองเข้าเกมที่ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วกันนะ Driving Empire นะครับก็ถ้าที่รู้ก็น่าจะเอาจริงแค่อยู่ในเกมเราก็จะได้พอยต์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะแล้วพอเราได้พอยต์เรื่อยๆก็พอถึงที่เขาบอกที่เขาจำกัดไว้ก็น่าจะได้โทเค็นนะครับประมาณนั้นแล้วก็สามารถที่จะขับรถหรือแบบทำเควสอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้ของอะไรอย่างนี้เพิ่มด้วยนะเลือกรถเลือกแรกมาก่อนก็ได้ฮะโอเคแล้วก็ยังไงต่อมายังไงเดียวแต่เราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับสนใจแค่นี้นี่น่าจะเหลือคลาสสิกดูไหมเนี่ยเช็คเอาคลาสสิกนี่จะเป็นเรดาร์นะครับเราสามารถหาทิกได้แต่ว่าน่าจะเสียโรบักอะนะใช่ไหมเพราะผมเคยดูมานะครับ10โรบักเองแต่ก็ไม่เอาอะแล้วก็มีโทเค็นตรงนี้ครับ PK to start ครับนี่ครับเช็ค the reward เราก็สามารถเช็คได้นะเราต้องการโอ้โห150อันถึงจะได้1โทเค็นเราต้องการอย่าง200อันครับแล้วเราก็จะจุดปิดจบกับอีเวนต์นี้สักทีนะซึ่งเรามีโปรเกรส2เท่าด้วยนะแต่ต้องใช้45โลบัคครับทุกคนแพงอยู่หน้าโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ย้อนยังไงเนี่ยก็อย่างนี้แล้วก็เราก็จะมีนี่แหละฮะนี่ไงเราจะได้พอยต์ทุกๆนาทีที่เราเล่นเกมนี้นะครับแต่อะไรเนี่ยโอ้ my god เทเลโอ้โหแล้วผมเห็นทิกใหญ่มากครับโอ้ my god อู้นู่นก็มีแต่ผมจะเทเลพอร์ตกลับไปก่อนแล้วกันเนาะนั่นแหละเอาจริงอะไรเนี่ยวัดก็โอเคก็คือทุกๆนาทีเราก็จะได้1พอยต์นะแต่ว่าเราต้องรอ100พอยต์ก็คือ100นาทีซึ่งก็ผมไม่รอแน่นอนเพราะตอนนี้3ทุ่มแล้วครับก็ฮะทีนี้เราก็มีแท็กซี่เซอร์วิสนะครับซึ่งก็
ช่วยอะไรอ่ะพวกคลาสสิกโรบอทอวตารนะครับซึ่งเพื่อที่จะส่งเขาอะไรอย่างงี้เราก็จะได้พอยต์เนาะหรือไม่ก็เลสบิลเดอร์แมนนะครับเพื่อที่จะได้พอยต์นะแล้วก็ได้พอยต์2เท่าอินมัลติพลายเออร์เรสอะไรสักอย่างแต่ลองโกดีกว่าเห็น2เท่าครับก็เราเห็นเขาบอกว่าถ้ามัลติพลายทำไมมันชอบมีคนแบบพาผมอะไรเนี่ยเราก็ทำอย่างงี้ก็ได้นะครับเข้ามัลติพลายเออร์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราแข่งแล้วเราชนะอะไรอย่างงี้เราก็น่าจะได้พอยต์เพิ่มขึ้นด้วยแหละแต่ประเด็นมันไม่มีไงก็โซโล่แล้วกันเนาะสปอนเวฮิเคิลครับก็สปอนอันนี้มาแล้วเราก็ว่าเราต้องไปไหนอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเราต้องไปไหนนี่ไงกดสตาร์ทใช่ไหมนี่ไงฮะโอเคต้องไงต่อคลาสสิกโรบอทสปรินต์คืออะไรฮะมันผมต้องทำอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่น่าจะเป็นเส้นทางที่ต้องไปโอ้โหแล้วนี่รถเราบิลเดอร์แมนอ๋อนี่ไงข้างๆเราคือบิลเดอร์แมนครับผมก็ตอนนี้กดเลยกดรอแล้วไปเลยไปทีนี้แล้วก็แค่เลสกับเจ้าบิลเดอร์แมนครับฮะโอ้โหแต่โอ้โหแต่รถมันไปเร็วอยู่นะฮะแต่แต่ก็ควบคุมง่ายระดับหนึ่งนะไม่ได้ควบคุมยากครับโอเคโอ้ไม่ก็มันแค่โดนแซงไปแล้วโอ้ไม่ก็มันเอาจริงผมขอเปลี่ยนคำพูดครับมันไม่ควบคุมง่ายขนาดนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรผมว่ายังไงเราก็น่าจะได้อยู่แหละเราเพียงแค่ต้องวิ่งแซงไอ้นี่ไปครับเพราะสปีดมันเหมือนจะช้าเราประมาณนึงเลยนะนั่นแหละเราก็แซงไปได้แล้วแล้วเขาก็แซงเรากลับแล้วผมก็จะตกเลนครับ ไปแล้วเย้โอ้มิสเช็คพอยต์ไอ้เทิร์นอราวโอ้แล้วคืออ่าไม่รู้รถของบิลเดอร์แมนไปถึงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราต้องอยู่นานขนาดไหนนะว่าแบบเดอะคลาสสิกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วรีวอร์ดเราตอนนี้ได้อยู่4ดาวโอ้ my god คือเราเพิ่งเล่นมา4นาทีโอเคแล้วรถเราก็ต้องควิกรีสตาร์ทมาไม่รู้ว่าเราจะได้ดับเบิลด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราแบบมาเล่นในอย่างงี้นะใช่ไหมเพราะว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันเนี่ยแท็กนี่ไงอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าได้2เท่าในมัลติเพลเยอร์ครับฉะนั้นเราก็ต้องเล่นมัลติเพลเยอร์ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้งั้นเดี๋ยวตานี้ก่อนละกันเนาะแล้วถ้าเกิดมันดูมันไปไม่รอดก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นมัลติเพลเยอร์ละกันเนาะดูเหมือนจะไม่รอดครับช่างมันแล้วก็exit เลยละกันไปงั้นเดี๋ยวเรามาลองเจ้ามัลติเพลเยอร์ละกันเนาะเผื่อว่าจะได้ไหมเนี่ยมาสตาร์ทอันนี้ได้ไหมหรือเราลองอันนี้ดูไหมเนี่ยสตาร์ทไปอะไรแท็กซี่เซอร์วิสหรือสักอย่างนี่แหละเนี่ยนี่ถูกไหมนั่นแหละนี่เราเราต้องอยู่ตรงนี้นี่ไงแล้วเราก็ต้องไปตามทางสีเขียวถูกไหมนั่นแหละแล้วก็เราก็ชนเลยทีนี้เราก็จะมีเวลาอยู่เพื่อที่จะส่งลูกค้าเรานะครับซึ่งเราก็ต้องส่งให้ทันเวลานะถ้าเราส่งไม่ทันปุ๊บดาวเราก็จะลดลงแล้วก็สิเงินที่เราดาวที่เราจะได้ก็น่าจะลดลงนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเราจะได้แค่3ดาวตามที่เขาบอกข้างบนนี้จริงๆหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามันจริงก็เอาจริงก็น้อยมากเลยนะนี่ไงเห็นไหมมันมีโอ้ cancel shop job ไปก่อนแล้วกันเนาะnext task ไปเลยนั่นแหละจริงๆคือลูกศรมันอธิบายค่อนข้างงงเลยนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูคือผมดูไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันไปไหนคือแบบบางผมก็เดินไปตามทางแล้วอยู่ดีมันก็ให้เราเปลี่ยนทิศทางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้เราก็ได้แล้วครับแล้วเราก็ไปทีนี้ก็ตามทางโอ้โหมันจะให้เราไปนู่นครับงั้นเราก็น่าจะต้องไปไงดีงั้นก็ไปทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยต้องข้ามสะพานนี่มาครับแล้วก็นั่นแหละตรงไปเย้เลี้ยวหักตรงนี้นิดนึงโอ้ my god โอเคตรงนี้ถูกไหมแล้วก็รอเรียบร้อยแล้วเราก็ได้3 point เยี่ยมไปเลยแล้วก็อันนี้แล้วกันเนาะคนนี้ต่อเลยครับน่าจะต่อตรงนี้ได้ถูกไหมแล้วก็น่าจะทำไปเรื่อยๆครับโอ้โหเอาจริงก็น่าจะทำงานอยู่นะถ้าได้ point แบบแค่ได้การส่งครั้งนึงคือได้1 point ได้2 point อะไรอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะจะให้เล่นเยอะไปไหนคือแบบเร็วเดี๋ยว2พอยต์ดิดิๆนั่นแหละ3ดาวเป๊ะครับก็ยังได้3พอยต์อยู่แต่จริงเล่นอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันแบบเบื่อแล้วมันแบบได้พอยต์นิดเดียวยังดูเนี่ยได้แค่20พอยต์ครับงั้นแล้วก็ควรที่จะไปอันนี้แล้วกันเอาเรสนะแล้วก็ไปหามัลติเพลเยอร์ครับแต่เหมือนพอเข้ามัลติเพลเยอร์ก็ไม่มีใครเล่นอีกโอ้โหงั้นเปลี่ยนเกมอีกแล้วเหรอผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วแต่ก็คงต้องเปลี่ยนเพราะไม่ได้จริงๆคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทำอีเวนต์อะไรให้ยากขนาดนี้นะแล้วก็
คือเอาจริงคือเป็นอีเวนท์ที่แบบว่าผมว่าหลายๆคนก็เกลียดเหมือนกันนั่นแหละซึ่งก็ผมไม่ได้เกลียดนะแต่ว่าคืออยากให้ปรับปรุงเรื่องความยากอะเพราะมันเอาจริงมันไม่ได้ยากนะแต่มันนานครับทุกคนผมไม่อยากให้มันนานคือเหมือนแบบว่าไอคนที่สร้างแบบสร้างพวกหรือเป็นเจ้าของแบบเป็นเกมที่แบบอยู่ในอีเวนท์คลาสสิกด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะแบบสร้างให้แบบผู้เล่นต้องเล่นนานๆเพื่อให้แบบคนเล่นในเกมเขาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้ปรับตรงนี้นิดนึงกันนะก็อ่ะหาคิดใหม่ก็ได้อ่ะให้เราลองเลสเตอร์ลองไฮคูดูแล้วกันโอ้ตอนนี้คือเจออะไรเกมอะไรที่ไม่เคยเล่นก็เข้าไปให้หมดอ่ะนี่ครับคลาสสิกอีเวนต์เอาแล้วโอเคแล้วก็ฟรีคลาสสิกคอสตูมเมอร์อะไรสักอย่างผมอ่านไม่ขึ้นอะไรเนี่ยก็นั่นแหละก็ฟรีคอสตูมเมอร์อะไรไม่รู้โอเค0ไลค์แล้วก็ 0.3 ดาวครับโอเค a table for two please กด e ได้ไหมกด e เพื่อไปนั่งโอเคก็ click the table อ๋อเลือกโต๊ะให้อย่างนี้ถูกไหมเลือกยังไงกดเลือกอะไร click the table forthese customer ผมกดยังไงอ่ะอ๋อแค่คลิกนี้ได้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ทำอาหารยังไงวัดผมงงมีตู้ปลามีตู้มินี่นี่ไงถูกไหมแล้วก็โอ้โหนี่ไงฮะคลิก table ฮะนี่คลิกอันนี้ไปอันนี้โอ้มีคนสั่งอาหารด้วยโหแล้วเราเล่นคนเดียวโอเคงั้นก็ไปอะไรเพื่อนเอา the best here is the cheeseburgerคีสเบอร์เกอร์โอเคแล้วเราต้องทำอะไรไปทำเหรอเล่นอะไรไม่เป็นเลยอะคุกอะคีสเบอร์เกอร์อะฮะอะไรไม่ใช่อะก็กดถูกไหมกดยังไงเนี่ยวัดอ๋อฟรายยังไงต่อก็รอเวลาถูกไหมอะฮะอันนี้ต้องการอะไรอะคีสเบอร์เกอร์และคีสเบอร์เกอร์ครับคีสเบอร์เกอร์หมดทุกคนเลยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถูกไหมผมก็คุกไปฟินิชแล้วก็ช็อปแล้วไงคลิกคลิกเรื่อยๆอ่ะฮะแล้วก็กลับมาตรงนี้ฟรายใหม่โอเคเยี่ยมนี่เราได้แล้วชีสเบอร์เกอร์หนึ่งอ่ะฮะแล้วก็คลิกหรือทำอะไรต้องทำอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันก็ได้แล้วดิอ๋อโอ้โหก็คือให้คลิกอ่ะฮะแล้วก็คลิกตรงนี้โอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เงินถูกไหมแล้วอีเวนต์อ่ะตัวอีเวนต์คือยังไงนี่ไงอีเวนต์นี่อ่ะฮะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไร Feed Classic Customer to unlock new food and earn token ก็คืออันนี้เราได้โทเค็นแรกแล้วหรอหรือยังไงหรือยังหรือเราต้องทำอะไรอ่ะ The Classic อ่ะงั้นก็สวัสดีครับฮะโอ้โหไม่มีลูกค้าคนไหนมาอีกเลยงั้นเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะอันนี้เสร็จยังเนี่ยเหมือนจะเสร็จแล้ว Collect Mishes แล้วเราก็ได้แล้วเรียบร้อยถูกไหมนี่ไงcustom food นี่ไงถูกไหมไอ้ customer food fed อ๋อเราต้องป้อนก็คือต้องทำอาหารให้10คนถูกไหมเราถึงจะได้อันนี้ถูกไหมงั้นลองดูแล้วกันเนาะสวัสดีครับคลิก the table กี่คนเนี่ย table นี้ได้ไหมนี่ไงได้อยู่โอเคโอเคเก็บของขอเงิน โอเค customers เรียบร้อย cheeseburger ไปต่อฮะ event ก็ยังทำไมยังแค่2งั้นแล้วก็คุกมาฟรายไปคุกอีกอันนึงฟรายอีกได้ไหมยังไหนดูสิล้านเราคิดดาวแล้ว 0.4 แล้วเพิ่มมัน 0.1 ดาวโอเคงั้นแล้วก็ไปกันต่อน่าจะชีสเบอร์เกอร์เหมือนเดิมไหมชีสเบอร์เกอร์อีกครับชีสเบอร์เกอร์อีกไปโอ้ขึ้นได้2แล้วคอลเลกต์รีวอร์ดได้อะไรก็ไม่รู้ครับฮะแล้วก็โอเคอันล็อกนิวดิชอะไรเซเลกอ๋อโอ้มีผัดไทยมีต้มยำซุปด้วยนะงั้นเอาน้ำเปล่าเอานี้แล้วกันเนาะเรกิล่ามีอันนี้แล้วกันฮะโอเคคอนติเนียเพิ่มไปกันต่ออ่ะสวัสดีคลิกเทเบิลทำไมชอบมากัน2คนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฮะแค่นี้แล้วก็เอาเงินด้วยแคชโอเคทำไมเราฟีดไปแค่4คนเหมือนเดิมหรอโอเคมาชีสเบอร์เกอร์และชีสเบอร์เกอร์ต่อครับโอเคผมไม่รู้ว่าเราจะได้ยังไงนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปเสิร์ช YouTube ครับที่เขาบอกมานะก็คือสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยก็คือเราจะต้องโอ้ยฟูลอิสเบอร์นี่แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราโอ้ไม่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องฟีดคัสโตเมอร์ทั้งหมด22ครั้งนะครับ
ซึ่งก็22คืออะไรบ้างเราอันล็อก New District และงั้นก็เอาเป็น Orange Juice แล้วกันเนาะselect ไปนะฮะซึ่งสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือถ้าทุกคนมาดูตรงนี้นะเนี่ยครับทุกคน15ถึง22นาทีเราขาดอีกแค่7อันเท่านั้นนะครับเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะดูยังไงว่าแบบรีบอร์ดได้จากไหนอะนะไม่รู้เหมือนกันแต่ไปดูของคนอื่นมาครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมถ้าเรามาตรงนี้นะครับหาสิบคอสเตอร์เราได้แล้วโทรขึ้นอันหนึ่งนะทีนี้ก็รออีก22ครับแล้วเราก็น่าจะได้แล้วแหละหลังจากการเล่นมาอย่างยาวนานครับโอ้ my god คือเอาจริงผมเล่นนานแบบมากๆจริงๆอะนะแล้วก็แบบขี้เกียจแล้วเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลานอนผมแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ3รุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวต้องลงคลิปพรุ่งนี้ต้องตัดต่ออีกก็อ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทำต่อโอ้โหคนนี้เหมือนผมเจอมันแบบออเดอร์มากินออเดอร์แล้วเนี่ยโอเคเอ้าอยู่ดีๆก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนล่าละ22อันแสดงว่าโทเค็นเราก็น่าจะได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวออกเกมเลยแล้วกันโอเคในที่สุดจนได้ครับอึชมาแล้วจบก็สำหรับวันนี้ผมว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้ขอตัวไปตัดคลิปแล้วก็นอนแล้วนะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของ Event The Classic แล้วนะครับก็ผมก็ทำได้เท่านี้นะก็อาจจะเร่งรีบไปหน่อยแล้วกันนะก็ตรงไหนที่แบบว่าผลเร็วไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ด้วยความเร่งรีบมันนะงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมไว้ที่ก่อนแล้วกันนะครับ